ประเด็นพฤติกรรมการยกพวกตีกันระหว่างคู่อรินะคะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมบ้านเรานะคะซึ่งล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้ออกมาเตือนนักเรียนนักเลงค่ะให้หยุดก่อเหตุความรุนแรงยกพวกตีกันนะคะเพราะว่าตำรวจจะตามจับอย่างไม่ลดละค่ะถึงแม้ว่าจะจบจากสถาบันไปแล้วก็ตามนะคะล่าสุดเตรียมนำตำรวจควบคุมฝูงชนมาระงับเหตุนักเรียนตีกันด้วยโดยที่ตำรวจสน.แสมดำค่ะจับกุมนักเรียนช่างกลที่ก่อเหตุทำร้ายคู่อริและเตรียมก่อเหตุที่ทำร้ายคู่อริในพื้นที่ได้2คดีเนี่ยนะคะจับกุมนักเรียนช่างกลได้7คนค่ะพร้อมกับของกลางเป็นมีดพระแล้วก็อาวุธมีดอื่นๆรวมมากกว่า10รายการค่ะหลังจากที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายคู่อริได้รับบาดเจ็บไป2คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงรับจำนำสแกงามที่ซอยสแกงาม25เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยพบว่าเป็นเยาวชนด้วยค่ะพนักงานสอบสวนก็นำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนอีกคดีค่ะตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบกลุ่มนักเรียนช่างกลซึ่งรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟพรมแดนที่ย่านบางบอนเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะซึ่งจากการตรวจค้นพบว่ามี2คนที่พกระเบิดปิงปองถึง29ลูกนะคะแล้วก็ยังมีอาวุธมีดติดตัวเบื้องต้นสารภาพว่าเตรียมเอาไปใช้ในการแก้แค้นคู่อริก็เลยนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรวจโทสำราญนวลมาก็เปิดเผยถึงการติดตามตัวนักเรียนช่างกลที่ก่อเหตุยกพวกรุมทำร้ายแล้วก็ใช้อาวุธมีดฟันนักเรียนสถาบันคู่อริได้รับบาดเจ็บไป2คนนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหน้าห้างย่านบางแคบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว3คนค่ะก็อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมด้วยก็จะมีการพิจารณานำตำรวจควบคุมฝูงชนของแต่ละโรงพักในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุหากเกิดเหตุการณ์นักเรียนยกพวกตีกันก็ขอฝากไปถึงนักเรียนนักเลงนะคะว่าให้หยุดพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเพราะว่าตำรวจยืนยันว่าจะเอาจริงที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักเรียนนักเลงที่ก่อเหตุแล้วเรียนจบมีงานทำเดือนนึงเนี่ยได้เงินเดือนถึง 80,000 บาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับตัวมาดำเนินคดีจนเสียอนาคตเพราะว่าความผิดที่เคยก่อขึ้นค่ะก็เรียนด้วยความเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่งครับว่าตำรวจนะครับก็ยังเป็นห่วงอนาคตของน้องๆและนักเรียนนักศึกษาที่มาก่อเหตุในลักษณะเช่นนี้ที่ท่านจะต้องมีคดีติดตัวเพราะจบไปแล้วนะครับท่านอาจจะมีงานทำมีเงินเดือนสูงซึ่งโดยตัวเองโดยประสบการณ์เลยครับได้จับกุมตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งเคยออกหมายจับไว้สมัยอยู่ศูนย์สืบสวนนะครับเป็นรองผู้กำกับมาสามารถจับกุมตัวได้ตอนเป็นผู้กับดอนเมืองณขณะนั้นเขาสามารถทำงานได้เงินเดือน 80,000 บาทจะต้องมาถูกจับกุมในคดีเก่าที่เคยออกหมายจับไว้ก็เรียนด้วยความเป็นห่วงครับ